สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาทดสอบ DPS ของตัวเองมันเป็นอะไรที่อยากรู้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยตัวละครของเราเนี่ยแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็เราจะไม่ได้ไปคุยกับเพื่อนๆได้ว่าเฮ้ยตัวเราแรงเท่านี้เท่านี้นะคือผมจะบอกว่าวิธีการทดสอบ DPS เนี่ยมันค่อนข้างมีตัวแปรหลายตัวแปรนะครับที่ทำให้มันคลาดเคลื่อนได้แต่ว่าคิดไปคิดมาวิธีผมจะพูดต่อไปนี้ผมคิดว่ามันโอเคสุดแล้วล่ะนะครับอย่างแรกคือตัวแปรที่จะทำให้ DPS ของเราแกว่งนะครับมันมีอะไรบ้างคือ1นะครับ1เลยคือบัฟของเราที่มาตามช่วงเวลานะครับ2ก็คือเรื่องดาเมจแหละ2คือเวลาดังนั้นสิ่งที่เราต้องควบคุมก็คือเวลาที่แน่นอนนะครับที่เราจำเป็นจะต้องควบคุมจริงๆคือตัวนี้จิตเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับก็คือจิตสายมังกรสวรรค์จิตพยัคฆ์สวรรค์หรือถ้าจะเป็นก่อนนั้นก็จะเป็นจิตจันแรมจันเพนถ้าจะเป็นก่อนนั้นก็จะเป็นจิตหงมุนกับจิตบีวอนนะครับจะถ้าจะเรียกแบบให้มันเหมือนกันก็เอาอะไรดีอะฮงมุนกับบีวอนก็ได้นะครับเพราะว่าคุณก็ไล่สายกันไปถ้าเป็นสายบีวอนเนี่ยจะเป็นสายที่คูดาวสั้นดาเมจไม่ได้เยอะส่วนจิตฮงมุนจะเป็นคูดาวเยอะแต่ดาเมจแรงมากแล้วคูดาว1นาทีนะครับดังนั้นถ้าการที่คุณเทสดาเมจที่ผมจะทำต่อไปนี้เนี่ยแล้วคุณเทสประมาณว่า10วินาทีเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะจิตฮงมุนนี่มันรุนแรงสุดคุณจะได้ DPS ที่สูงมากจนอ้างอิงอะไรไม่ได้นะครับบีวอนก็สวยไปนะครับโอ้โหแทนที่กูจะระยะยาวกูจะขึ้นก็อ้าลืมตาอ้าปากก็ไม่ได้นะครับดังนั้นการทดสอบแบบนี้ขั้นต่ำนะครับคือ59วินาทีอย่าให้มันแตะ1นาทีอย่าให้จิตฮอร์โมนมันมาได้แอคทีเวทอีกครั้งนึงเพราะไม่งั้นมันจะแรงเวอร์นะครับเช่นกันสกิลหลายๆสกิลที่คุณมีที่มันแรงมากๆแล้วมันคูลดาวน์1นาทีแล้วมันไม่สามารถรีเซ็ตคูลดาวน์ได้ไอ้พวกนี้เหมือนกันถ้าเกิดแอคทีเวทเมื่อไหร่นี่ดาเมจคุณล้นปรีเวอร์มากอย่างเช่นดาบ6เทวะดาบไร้นามเนี่ยอันนี้ก็คูลดาวน์1นาทีนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมทดสอบ10วินาทีเนี่ยโอ้โห EP เอ้ยดาบ DPS ผมโคตรเยอะหรือถ้าผมทดสอบ1นาที10วิไม่ก็โคตรเยอะอีกดีเพราะว่า6เทวะเพิ่งแอคทีเวทมารอบ2นะครับดังนั้นเราควรจะจำกัดต่อรอบเนี่ยอยู่ที่59วินาทีนะครับหรือไม่ก็ถ้าจะให้มันเลยคุณก็เป็น1นาที59นะครับ2นาที59โดยประมาณนะครับประมาณเนี้ยนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าดาเมจจะเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวหารซึ่งเป็นวินาทีเนี่ยเมื่อตัวหารมันมากเข้านะครับต่อให้ดาเมจคุณจะบูสต์แค่ไหนก็ตามพอมันเจอตัวหารเยอะๆมันจะแกว่งไม่เยอะนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับผมจะตีด้วยคอมโบของผมเนี่ยให้ดูนะเป็นเวลาประมาณนะครับประมาณ3นาทีไม่ให้เกินอ่ะผมจะประมาณอยู่ที่2นาที59วินะครับโดยที่ผมจะดูจากอะไรผมจะดูจากสกิลแท็บผมวนครั้งที่1ครั้งที่2แล้วพอครั้งที่3เกือบจะใช้ได้ผมก็จะหยุดตีนะครับก็จะได้ DPS ที่แท้จริงเอาละทีนี้สิ่งที่เราต้องกังวลอีกอย่างนึงก็คือการขึ้นมาบนนี้มันใช้โหมดง่ายไม่ได้นะครับคุณจะต้องใช้มาโครที่คุณเซตขึ้นมาเองดังนั้นคุณต้องมั่นใจในมาโครของคุณว่าเซตไว้ดีแล้วนะของเราดีแล้วนะแล้วการที่คุณทำแบบนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าถ้าคุณเจอคนที่อาชีพเดียวกับคุณนะแล้วของเท่าคุณแล้วเขารีดาเมจได้เยอะกว่าคุณถ้าเราใช้หลักการเดียวกันมาทดสอบแล้วเขาทำได้มากกว่าคุณนั่นหมายความว่าเพื่อนของคุณมีการจัดเรียนสกิลที่ดีกว่าเราสามารถเอาไปคุยกันแล้วปรับใช้ว่าเฮ้ยทำไงของเราจะขึ้นมาเท่าไหร่บ้างวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ
1นาทีผ่านครับคุณจะเห็นนะครับว่า DPS ของผมอ่ะมันจะอยู่ราว2.6 ล้านนะครับถึงมันจะมีอะไรบูสต์ขึ้นมาให้มันเกินขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะถดถอยลงมาเหลือประมาณ2.6 ล้านเพราะว่านั่นคือ DPS ที่ผมทำได้จริงทีกำลังจะผ่านครับ2นาทีผ่านโดยประมาณแต่เวลาในการตีหุ่นฟางมันหุ่นหมุนไม้ไม่หยุดนะครับดังนั้นพอมันใกล้จะได้เวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะ SS ออกไปแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับนั่นคือเวลาโดยประมาณแล้วก็ DPS ที่เห็นก็จะประมาณนั้นนะครับที่เห็นเหลือสัก4วินะเดี๋ยวผมจะถอยออกมาเนี่ยครับปึ๊บชี้ไปนะครับเห็นไหม3นาที1วินะครับก็จะอยู่ที่2.6 ล้านนะครับและนี่คือ DPS ที่ผมทำได้ดังนั้นเวลาผมไปคุยกับใครว่าโอเคผมเป็นเบสมาสเตอร์ DPS อยู่ที่2.6 ล้านคุณโอเคไหมนะครับ DPS 2.6 ล้านแต่อย่าลืมว่าเวลามาเทสก็ควรจะปรับให้ทุกอย่างที่พลังโจมตีสูงสุดนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องป้องกันเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าคุณต้องการรีด DPS ให้มันถึงขีดสุดนะครับแน่นอนว่า2.6 ล้านคือ DPS นิ่งที่ผมทำได้แต่ว่าในความเป็นจริงที่เราสู้กับบอสสู้กับมอนสเตอร์อะไรก็ตามเราต้องมีหลบมีหลีมีทำแมคานิกนะครับดังนั้นไอ้ค่าตรงนี้ยังไงมันก็ลดลงนะครับซึ่งเราค่อยไปคำนวณอีกทีในอนาคตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่มันอาจจะหายไป 20% แต่บางบอสอาจจะหายไป 40% นะครับก็จะประมาณนี้นะน่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงสำหรับ DPS ของแต่ละคนได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้มาตรฐานเดียวกันในการวัดมันก็จะได้คุยกันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไปวัดจากการตีมอนสเตอร์เนี่ยแต่ละหน้าที่มันไม่เหมือนกันไงบางหน้าที่ก็ยิงฟรีบางหน้าที่ต้องทำแม็กใช่ไหมครับมันก็จะดูมากดูน้อยแตกต่างกันไปแต่ถ้าใช้วิธีนี้แน่นอนว่ามันเงื่อนไขเดียวกันนะครับต่างคนต่างได้ตีแบบเต็มประสิทธิภาพก็น่าจะวัดกันได้นะครับว่าใครแรงแค่ไหนนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ขอจบตรงนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์เพื่อทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ